มาแล้วคือเราต้องสวัสดีทุกๆคนต้องอัดคลิปเพื่อช่วยบันทึกความจำคือวันนี้นะเราเพาะเรามีปัญหาทางด้านสมองมากเราเพาะกระท้อนห่อไว้วันนี้เราเพาะกระท้อนห่อเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำการบันทึกช่วยจำแล้วก็จดเมื่อวานเราลงทุเรียนพวงมณีไว้อยู่นู่นเดี๋ยวค่อยพาไปดูทุเรียนพวงมณีเพาะไว้5 เมล็ดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจดบันทึกแต่บางทีลืมว่าจดไว้ตรงไหนไงก็เลยทำการอัดคลิปเพื่อที่ย้อนดูเราสามารถย้อนดูได้ตลอดว่าเราปลูกอะไรไปวันไหนเพาะอะไรไว้ตรงไหนนี่แล้วเราก็จะต้องแปะไว้ด้วยเพราะปกติเราก็ไม่ได้เราจำไม่ได้แล้วสมองเราไม่ค่อยดีอ่ะอย่างที่เคยบอกเรามีปัญหาเรื่องการกินเหล้าหนักมากมันไปทำลายเซลล์สมองไปเยอะอันนี้กระท้อนห่อกระท้อนห่อเนี่ยต้องจดแบบนี้ จดแล้วก็บันทึกใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้มันต้องทำแบบนี้แหละไม่งั้นจำไม่ได้แล้วก็แปะไว้แล้วก็ทำอย่างนี้ของเราทำใครแล้วแต่ใครจะทำยังไงนะแต่เราต้องทำแบบนี้แหละติดไว้ที่ถุงเพาะติดไว้แบบไหนไม่ให้น้ำมันเข้าหอยชั้นกันไว้กันน้ำเข้าแบบนี้อ่ะดีละทำ2 ชั้นเฮ้ยหลุดหมดแล้วเหรอหมดแล้วได้เตรียมเลยพวงมณีเราเพาะพวงมณีไว้เมื่อวานใช่พวงมณีเมื่อวานนี้แล้วก็เราต้องพูดด้วยเพราะเราจะได้ย้อนมาจำเพราะมะกอกฝรั่งตรงนู้นตรงกระถางมะกอกฝรั่งกระถางด้านติดกับรั้วด้านนอกอ
แล้วก็ทำแบบนี้ติดป้ายไว้กระท้อนกระท้อนห่อการเพาะของเรานี่ไม่ได้อะไรมากมายนะคือเรากินเสร็จแล้วก็เอามากดลงเนี่ยคือเขาจะมีวิธีการแกะเมล็ดข้างในใช่ไหมคือกรีดแล้วก็แกะออกอีกชั้นนึงแล้วก็มันจะเพาะมันจะขึ้นง่ายไงแต่เราขี้เกียจไง อย่าทำตามแต่มันจะช้ามันขึ้นช้าแต่ถามว่ามันขึ้นมันขึ้นเพราะเราเคยเพาะกระท้อนมาแล้วขึ้นง่ายส่วนลำไยนี่ขึ้นเกือบทุกเมล็ดลำไยนะพวกการเพาะจากเมล็ดเนี่ยมันดีตรงที่มันมีรากแก้วอะรากแก้วทำไมรากแก้วมันทำให้ต้นไม้แข็งแรงทนต่อโรคทุเรียนก็เหมือนกันฝังไปเถอะเอาไปเป็นต้นหลักใช่ไหมเอาไปเป็นต้นหลักแล้วก็เอาไว้เสียบกิ่งเห็นมีคลิปไหมที่เขาแบบทำมะม่วงแฟนซีอ่ะต้นเดียวมีตั้งหลายพันน่ะต้นเดียวนะแต่มีตั้งหลายพันห้างอยู่ในต้นเดียวกันเสียบกิ่งเขียวเสวยอะไรนะอะไรสารพัดอ่ะ 5,000 น่ะปกร่องแล้วอะไรอีกเยอะแยะเลยจะเอาพันธุ์ไหนก็ได้มาเสียบต้นเดียวเหมือนเราว่าเราจะทดลองทำทุเรียนเนี่ยทุเรียนแฟนซีมีต้นเดียวแต่มีหลายพันเขาก็ทดลองกันด้วยนะคนเรานี่แบบสมองดีเด็กๆสมัยนี้ก็สมองดีนะเราว่านะอย่างลูกเพื่อนลูกสาวเพื่อนหรือลูกสาวน้องแฟนเราเนี่ยเขาฉลาดอ่ะเขาเรียนเก่งอ่ะคือเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเลยอ่ะลูกสาวเพื่อนเนี่ยลูกสาวบักหนุ่ยนี่เรียนเก่งๆสาวน้องเล็กก็เก่งมากหัวดีเด็กสมัยนี้เขาเก่งจริงๆเลยนะเราไม่ต้องไปอะไรเขามากมายนะเขาคือเขาแบบว่าเขามุ่งมั่นมานะเรียนของเขาเองเนาะบางทีก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาเลยนะเขาเรียนของเขาเองเขาเก่งเขาเองพูดง่ายๆเขาเก่งของเขาเองคือไม่ได้ไปบังคับอะไรร้านเราก็เก่งนะไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาเหมือนกันเขาก็เรียนแบบตั้งใจเรียนมากเลยสวัสดีจ้าทักทายพี่หนุ่ยมีเพื่อนบ้านที่น่ารักอุ่นใจมีเพื่อนบ้านน่ารักอ่ะอุ้ยมีความสุขชีวิตทีนี้พูดถึงเด็กเก่งๆเนี่ยเราเห็นแล้วก็ภูมิใจใช่ไหมรู้สึกดีใจอ่ะปลื้มใจอ่ะที่เขาแบบเขาเก่งโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาเก่งเขาเองเอ้าไม่เป็นใจเลยนี่เรายังคิดเอ๊ะเขาตอนท้องนี่เขากินอะไรนะลูกถึงเก่งบางทีเราคิดนะก็ตอนท้องนี่เขากินอะไรลูกถึงเก่งความสามารถของเด็กสมองเขาดีแดดมาอีกแล้วพอเราคือเข้าใจป่ะพอเราเห็นลูกหลานใครเก่งแล้วเรามีความรู้สึกอะไรมันเป็นความม
ันปลื้มใจไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมถ้าเราเห็นนะเออเราจะรู้สึกเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกเราปลื้มใจไปด้วยลูกหลานเราเก่งนี่เรารู้สึกลูกเพื่อนขนาดลูกเพื่อนเก่งนะเรายังรู้สึกปลื้มใจมากเลยสมองเด็กๆ เขาดีตัวเราเองเราก็เรียนกลางๆนะเราจบป.ส.มาแค่ 2.18 เองอุ้ยถ้าอาจารย์ดูอยู่อาจารย์ก็ภูมิใจไหมนะลูกศิษย์อาจารย์ก็จบมา 2.18 อุ้ยทำมาคุยอนาคตเด็กๆ เขาก็จะแบบโอ้โหเราก็มั่นใจว่าเขาไปได้ไกลอ่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะเขาเก่งเขาแล้วเขาก็จะเก่งไปอย่างนี้แหละแล้วก็จะเก่งเพิ่มมากขึ้นด้วยที่สำคัญเขาก็พอเรียนจบมาเขาก็จะดูแลตัวเองได้ละพอถึงตอนนั้นอ่ะเราก็จะหมดห่วงหมดห่วงเรื่องอะไรรู้เปล่าเรื่องที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้แต่ความเป็นห่วงของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่หมดหรอกไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดท้อนห่อนะก็ท้อนห่อแดดมาแล้วลบแดดเดี๋ยวลบแดดเราก็จะทำของเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอยากให้ทุกคนปลูกผักอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆดีๆหน่อยเออถ้ายังไม่มีเวลาปลูกก็หาอะไรมาปลูกที่มันปลูกขึ้นง่ายๆแล้วมันก็จะแปลกตรงไหนหรือเปล่ามันทำให้เรามีความสุขคือมันก็แปลกดีนะมันทำให้เรามีความสุขอะบอกไม่ถูกอะคือถ้ารู้สึกอารมณ์เสียหงุดหงิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เราปลูกอะเออเชื่อว่าอารมณ์หงุดหงิดหรืออะไรมันหายไปเลยแปลกดีมันหายไปเลยแหละนี่ถึงบอกว่าอยากให้ปลูกเรื่องมันสามารถลดความเครียดได้นะลดความเครียดเพิ่มความสุขให้เราได้ด้วยพอแล้วเดี๋ยวคลิปยาวไปบันทึกว่าเราปลูกกระท้อนเพาะเม็ดกระท้อนเพาะเม็ดทุเรียนพวงมณีแล้วก็มะกอกฝรั่งตีหัวแตกแค่นี้นะ